จะบานช่วงประมาณกุมภาพันธ์มีนาเนี่ยค่ะก็มันจะสวยมากเลยค่ะเพราะว่าจะมีดอกสีชมพูเต็มมหาลัยเลยค่ะเพราะว่าต้นกะหล่ำปลีก็มีเยอะมากๆเลยค่ะในมหาลัยเราแล้วหนูก็มาถ่ายรูปกับเพื่อนค่ะมันก็สวยอะค่ะก็อยากให้ทุกคนแบบลองมาแบบถ่ายรูปดูมันก็เป็นแบบฟิลใหม่นะคะมันเป็นดอกประจำแบบมหาลัยขอนแก่นนะคะเป็นเอกลักษณ์ก็ถ้าใครมาที่นี่ก็จะรู้อะค่ะก็มาถ่ายเพราะว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของมหาลัยเราค่ะหรือถ้าใครอยากไปแบบอยากได้ฟีลแบบญี่ปุ่นเมืองหนาวหน่อยก็มาถ่ายได้ค่ะ